เรียวโปรไฟล์มารีวิวล็อกสปินนิ่งตัวนี้กันดีกว่าเพื่อนๆสมาชิกชาวเรียวโกะทุกท่านนะครับวันนี้มีล็อกสปินนิ่งเข้ามาอีก1ตัวนะครับก็ชื่อรุ่นนะครับเรียวโกะ5 FINE นะครับจะเป็นรุ่นที่มีลูกปืน 7+1 นะครับเป็นล็อกสปินนิ่งรุ่นเดียวกับเมกาตอนรุ่นเดียวกับบอมเบอร์นะครับเรียวโกะ5ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าว่าในล็อกรุ่นนี้นะครับเรียวโกะ5ตัวนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับสเปคข้างกล่องนะครับจะเป็น7ลูกปืนนะครับบวก1นะครับ1ตัวเนี่ยก็คืออยู่ในชุดกันติกับนะครับตัวนี้หน้าตาข้างกล่องนะครับประมาณนี้นะครับอ้อลืมบอกนะครับตัวเบอร์ 6,000 ตัวนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นรอบ 4.7:1 นะครับตัวเบอร์ 6,000 นะครับถ้าเบอร์ 5,000 ก็จะเป็น 4.7:1 เหมือนกันนะครับส่วนเบอร์ 4,000 ก็จะเป็นรอบเร็วหน่อยนึงนะครับจะเป็น 5.0:1 นะครับความจุสายอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมทิ้งสเปคทิ้งลิงก์สำหรับลอกเรียวโกะ5ตัวนี้ไว้ในคลิปนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าลอก5ตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวกล่องก็เป็นกระดาษนะครับข้างในตัวกล่องนะครับมีลอกนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มีกระดาษที่เป็นไดอะแกรมนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งอะไรนะครับไดอะแกรมพวกนี้สำคัญมากนะครับลอกเรียวโกะรับประกันมีการรับประกัน5ปีนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งอะไรนะครับใบไดอะแกรมเนี้ยจะมีข้อมูลเบอร์อยู่ให้สั่งตามเบอร์นะครับแล้วก็สอบถามทางบริษัท PRY Fishing Tackle จำกัดได้นะครับซองลอกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นซองตีนตุ๊กแกนะครับเหมือนบอมเบอร์เหมือนเมกาตอนนะครับตัวซองเป็นซองอย่างดีนะผมว่าดีนะขอคุ้มลอกที่มีชิดนะครับตัวนี้ซองลอกค่อนข้างดีเลยแหละประมาณนี้นะครับนุ่มๆ นะครับก็จะมีซองลอกมีไดอะแกรมแล้วก็มีตัวลอกนะครับลอกเรียวโกะนะครับตัวที่แกะมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เป็นหมุนซ้ายมานะครับก็สามารถที่เปลี่ยนสลับข้างได้นะครับตัวแขนตัวนี้สามารถพับได้นะครับพับเก็บแบบนี้นะครับเวลาเราถอดออกแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเกลียวเสียบแล้วก็หมุนนะครับเอาง่ายๆเราเรียกว่าแกนหมุนแล้วกันนะเวลาเราสลับฝั่งนะครับเราก็ถอดแขนออกมาแล้วเราก็ถอดฝากันฝุ่นชุดนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับให้มันตึงนะครับเพียงเท่านี้นะครับอีกฝั่งนึงแล้วก็ปิดฝากันฝุ่นนะครับเวลาเราแมนเทนแนนซ์ต้องการหยอดน้ำมันนะครับแล้วก็เปิดฝานี้นะครับตัวนี้หน้าตารูปลักษณ์นะครับยนต์โฉมกันตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวชุดนี้เรียวโกะ5เดี๋ยวผมขอหมุนลอกให้ดูนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับฝาสปูนนะครับด้านข้างเป็นทีบาร์นะครับแขนอาร์มโรบอทนะครับด้านข้างขาลอกนะครับด้านล่างก็จะมีสวิต
ถอยหลังได้เดินหน้าได้นะครับปกติของลอกทั่วไปสำหรับสปินนิ่งเร็วโกนะครับแขนคว้านค่อนข้างใหญ่นะครับตัวชุดนี้เป็นทีบาร์ด้วยนะครับนุ่มนวล นะครับลอกตัวนี้เลื่อนไม่เลื่อนดูกันนะครับเสร็จแล้วฝาเบรกนะครับตัวชุดนี้ดูตามรูปกันเลยนะครับดูตามคลิปกันเลยนะครับเสียงลอกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี้เวลาหมุนนะครับก็ประมาณนี้แกะกล่องกันมาให้ดูเลยนะครับตัวเบอร์บนโต๊ะเนี่ยจะเป็นเบอร์ 6,000 นะครับผมมาพูดถึงเรื่องกำลังเบรกของตัวไฟเบอร์ 6,000 ตัวนี้นะครับเบอร์ 6,000 เนี่ยกำลังสเปคของเขาจะอยู่ที่13กิโลนะครับแบ็คแดก13กิโลนะครับตัวเบรกเนี่ยเดี๋ยวผมแกะผ้าเบรกให้ได้ดูกันนะครับตัวผ้าเบรกของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวปะเกร็นนะครับสำหรับบอมเบอร์เมกาตอนไฟนะครับสามารถที่จะเอาไปโมใส่ผ้าเบรกเพิ่มได้นะครับใครที่ต้องการโมผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกคือที่มากับตัวลอกนะครับตัวลอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นผ้าเบรกแบบปะเกร็นนะครับอันนี้ห้องที่ใส่ผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกแบบปะเกร็นนะครับผ้าเบรกแบบปะเกร็นเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยเวลาเราใช้ไปสักพักนะครับลอกของเขาเนี่ยเวลาเบรกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการที่ว่าเด้าส่วนหนึ่งนะครับสามารถที่จะแกะออกมานะครับทำความสะอาดแผ่นนี้ให้แห้งนะครับเนื่องจากมันอาจจะมีน้ำนะครับหรือความหล่อลื่นการหล่อลื่นของชุดกำลังเบรกเนี่ยน้อยลงไปนะครับสามารถที่จะเอาจาระบีทาบริเวณด้านบนนะครับด้านล่างนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับทาเยอะเดี๋ยวมันจะเบรกไม่อยู่นะครับเวลาเราทาเราก็ปาดออกนิดนึงนะครับผ้าเบรกของเขาก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับหรือต้องการเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกแบบกำมะหยี่นะครับหาซื้อได้นะครับก็จะเป็นผ้าเบรกประมาณไดว่าอะไรพวกนี้นะครับไดว่า BG อะไรพวกนี้นะครับหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือหาเทียบผ้าเบรกที่เป็นคาร์บอนแดกนะครับหาเทียบแล้วก็เอามาใส่นะครับสำหรับใครที่ต้องการโมนะครับเวลามันเด้าเนี่ยก็จัดการทดสอบทดลองดูก่อนนะครับว่าผ้าเบรกมันยังใช้งานได้ดีไหมถ้าไม่ดีก็สั่งซื้อสั่งเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนไปเป็นผ้าเบรกตามประเภทที่ผมบอกก็ได้นะครับอันนั้นไม่ว่ากันต่อมานะครับฝาชุดนี้นะครับเป็นสีดำด้านในก็จะมีสปริงสำหรับกดกำลังเบรกนะครับเวลามันยุบเนี่ยมันก็จะไปหนีบผ้าเบรกลักษณะเหมือนดัมเบรกรถยนต์นะครับหนีบเพื่อที่จะให้เกิดกำลังเบรก13กิโลนะครับตัวชุดนี้อันนี้ก็ห้องผ้าเบรกนะครับฝั่งด้านในนะครับตัวเสียงจะเป็นแบบนี้หน้าตานะครับเสียงของเขาก็จะเบาๆนิดนึงนะครับจะเบากว่าลักษณะเสียงที่ว่าเป็นใบกรีดนะครับตัวชุดนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันอีกรอบนึงประมาณนี้นะครับไม่กริ้งกลางอะไรมากนะครับมันก็จะมีรุ่นที่ว่าเป็นกริ้งกลางเยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกปืนประคองนะครับลูกปืนประคองอยู่ชุดนี้1ชุดนะครับอันนี้โรเตอร์ค่อนข้างแข็งแรงนะครับการจับยึดจับน็อตต่างๆนะครับตรงนี้มีลูกปืนด้วยนะครับเวลาเราตรวจเช็คตรวจสอบทุกครั้งนะครับหลังจากกลับมาจากทริปเนี่ยก็พยายามดูแลรักษานะครับหยอดน้ำมันตามจุดต่างๆนะครับของตัวลอกเพื่อรักษาเอาไว้นะครับจุดพวกนี้นะครับแข็งอยู่นะครับตัวลอกนะครับจะเป็นลักษณะโทนสีดำนะครับโทนสีดำตัวบอดี้ตัวนี้นะครับเป็นเกรด ABS นะครับส่วนโซนนี้เขาก็จะเป็นอลูนะครับเว
วลาเราใช้งานเนี่ยจะเจอลอกบางประเภทนะครับที่ขาลอกตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็น ABS หรือเกรดที่ว่าเป็นจับแล้วฟีลว่าเวลาเราเยื่อปลานะครับเวลาเราจับคันปุ๊บเนี่ยไอตัวบอดี้ด้านล่างนะครับเนื่องจากมันเป็นวัสดุที่อะไรที่ยืดหยุ่นจะเรียกว่าไม่แข็งแรงก็ไม่ใช่นะเรียกว่ามันยืดหยุ่นคือว่าเวลาเราเก็บสายม้วนเก็บสายไปปุ๊บขึ้นสายอย่างนี้นะครับเยื่อไปด้วยเก็บไปด้วยเนี่ยตัวหน้าลอกนะครับมันจะบิดนะครับทางเดียวโกเองก็แก้ปัญหาตรงนี้เลยใส่เป็นอลูเลยจบยึดทั้งบอดี้นะครับส่วนฝาด้านข้างอันเนี้ยก็เป็น ABS ปลายมันก็เลยจะจบในส่วนของเรื่องลอกราคาประหยัดแต่ให้คุณภาพนะครับก็คือมันจะไม่บิดเวลาเราเยอะนะครับเป็นความประสงค์อย่างหนึ่ง ทำให้มันดีขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับว่าเวลาเราใช้ลอกตัวถูปุ๊บในการอัดปลาอย่างเช่นผิดคิวโดนตัว20โลอย่างเงี้ยเล่นปลาบึกแบบเนี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับพวกนี้กลับมาที่การประกอบเบรกก็เบรกนะครับตัวชุดนี้4แผ่นเวลาเราใส่ไปนะครับใส่ไปก่อน1แผ่นนะครับตามด้วยแผ่นเพลทกลมตามด้วยแผ่นเบรกนะครับแล้วก็ตามด้วยฝาเพลทนะครับฝาเพลทเบรกตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปมันจะมีด้านเงากับด้านที่ว่าไม่เงานะครับพยายามเอาด้านเงาไว้ข้างบนนะครับนะครับที่เหลือก็จัดการใส่เข้าไปเช็คให้ดีนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็กิ๊บตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับปิดเข้าไปปุ๊บแค่นี้มันก็จะไม่หลุดไม่ร่วงแล้วนะครับตัวเพิ่มเติมเสริมจากรุ่นเก่านะครับบอมเบอร์รุ่นเก่าเนี่ยเราก็ได้ทำแล้วก็แก้ไขจุดต่างๆอะไรมาเรียบร้อยแล้วตรงในส่วนตรงนี้นะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้ใช้โอลิงแล้วจะใช้เป็นกิ๊บสแตนเลสนะครับล็อกตรงตลับลูกปืนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันหลุดนะครับตัวชุดนี้นะครับอันนี้คือรุ่นที่เราเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงนะครับสินค้าเราอยากให้ดีนะครับอยากให้ผู้ใช้ได้รับลอกที่ราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพลอกตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้กับตัวแทนจัดจำหน่ายเรียวโกะทั่วประเทศนะครับสำหรับเรียวโกะไฟนะครับเรียวโกะไฟตัวนี้จะซื้อได้ต่างประเทศนะครับในช่วงที่ปีที่ผ่านมานะครับลอกเรียวโกไฟตัวนี้ในไทยจะไม่มีขายเพราะว่าเป็นสินค้าออเดอร์ต่างประเทศนะครับหลายคนอาจจะเห็นรูปหลุดของลอกรุ่นนี้แล้วนะครับแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำอาจจะมีสีดำสีฟ้านะครับเรียวโกชุดนี้นะครับเรียวโกไฟสปูลสีทองเป็นอลูนะครับแล้วก็อโนไดท์นะครับสปูลไม่ลอกไม่ลอนเช่นกันหนอบตัวนี้เช่นกันนะครับไม่ลอกไม่ลอนเบาหนอบเบาบอกเลยนะครับตัวชุดนี้ก็รีวิวกันง่ายๆนะครับหากใครสนใจลอกเรียวโกไฟนะครับตอนนี้ก็ติดต่อกับทางร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับข้อมูลสินค้าอื่นๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ LINE ID นะครับ @sign เรียวโกะไทยแลนด์นะครับทางบริษัท TRY Fishing Tackle จำกัดนะครับก็ยินดีตอบข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับการสอบถามนะครับของเราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายจัดส่งให้กับร้านค้านะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือเราให้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวแบบง่ายๆนะครับสำหรับลอกเรียวโกไฟล์นะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับสวัสดีครับ